วันนี้เราจะมาดูกันว่าโมดูลสวิตช์สัมผัส TTP 223ในโปรเจกต์ Smart Table ในช่องต่างประเทศเขาทำกันยังไงสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับจากคลิปของต่างประเทศคลิปนี้นะครับที่มีชื่อว่า Smart Table of Epoxy Resin น่าจะเป็นของประเทศรัสเซียนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า LED ที่ติดสว่างขึ้นมาเมื่อเอามือเข้าไปใกล้ๆกับโต๊ะที่เห็นในตัวอย่างตอนต้นคลิปเขาทำกันยังไงนะครับในคลิปส่วนใหญ่จะเป็นงานของการทำโครงสร้างของโต๊ะซะมากกว่านะครับงานในส่วนของไฟฟ้าจะมีอยู่นิดเดียวที่เห็นก็คือเขาใช้โมดูลสวิตช์สัมผัส TTP 223และ RGB LED นะครับเริ่มคลิปมาก็เป็นการทำโครงสร้างของโต๊ะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของงานไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เขาดัดตัวนำไฟฟ้าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นวงกลมและนำมาบัดกรีเข้ากับโมดูลสวิตช์สัมผัสการที่เขาทำแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อความแข็งแรงโมดูลสวิตช์สัมผัสจะได้มีที่ยึดให้แน่นนะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มค่าเซนซิทิวิตี้หรือความไวต่อการตอบสนองของปุ่มสัมผัสเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมจะใช้กล่องกระดาษมาจำลองเป็นโต๊ะนะครับและนี่คือโมดูลสวิตช์สัมผัส TTP 223ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโมดูลตัวนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับจากในคลิปนะครับจะเห็นว่าเขาแค่เอามือเข้าไปใกล้ๆโต๊ะแบบนี้โดยไม่ต้องสัมผัสไปที่โต๊ะ LED ก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ผมลองเอาโมดูลสวิตช์สัมผัสมาติดไว้ที่โต๊ะโดยที่ยังไม่ได้ modify อะไรแล้วลองเอามือเข้าไปใกล้ๆดูนะครับว่า LED จะติดขึ้นมาหรือเปล่าจากการทดลองจะเห็นว่าถ้าเอามือเข้าไปใกล้ๆตัวโมดูล LED จะไม่ติดนะครับผมต้องสัมผัสไปที่ทัชแพดของโมดูล LED จึงจะติดขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าตัวโมดูลเขาออกแบบมาให้เราสัมผัสนะครับมันถึงจะทำงานจากนั้นผมใช้ลวดที่ดัดเป็นวงกลมเหมือนในคลิปนะครับมาบัดกรีเข้ากับทัชแพดของโมดูลสวิตช์สัมผัสเพื่อเพิ่มค่าเซนซิทิวิตี้ของปุ่มตรงนี้เราสามารถใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับขนาดก็จะมีผลต่อความไวของการสัมผัสซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับจูนเอานะครับว่าขนาดเท่าไหร่ความไวของการสัมผัสถึงจะเหมาะสมกับที่เราต้องการผมบัดกรีเข้าไปกับแพดทางด้านนี้นะครับแต่จากในคลิปจะเห็นว่าเขาบัดกรีเข้ากับทัชแพดที่อยู่อีกด้านหนึ่งของ PCB นะครับแต่ทั้ง2จุดนี้คือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เอาที่เราสะดวกนะครับจากนั้นก็นำไปประกอบเข้ากับโต๊ะนะครับทดลองการทำงานดูก็พบว่าตอนนี้โมดูลสวิตช์สัมผัสทำงานโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับปุ่มแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการเพิ่ม sensitivity ให้กับปุ่มสัมผัสโดยการใช้ตัวนำมาบัดกรีเข้ากับปุ่มสัมผัสนั่นเองต่อไปคือส่วนของ LED ที่ติดขึ้นมาตอนปุ่มทำงานนะครับจากในคลิปจะเห็นว่าเขามีการบัดกรี RGB LED ไว้ที่วงกลมรอบๆปุ่มนะครับในส่วนของ RGB LED ผมได้ทำคลิปแนะนำไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับผมจะใช้ RGB LED ที่ควบคุมการทำงานโดยแอป LED แลมผ่านบลูทูธนะครับก่อนอื่นผมจะต้องแกะ USB ตัวนี้เพื่อบัดกรีสายกราวออกมาเชื่อมกับวงจรสวิตช์สัมผัสก่อนนะครับเพื่อจะได้มี reference เดียวกันจากนั้นผมตัดหลอด RGB LED ออกมา3ตัวเพื่อจำลองว่ามีไฟ LED รอบๆปุ่มเหมือนในคลิปผมถอด LED ที่ติดมากับบอร์ดออกด้วยนะครับเพราะ LED ตัวนี้เป็นสีแดงถ้าปุ่มทำงานจะมีสีแดงออกมาผสมกับสี LED ของเราทำให้เพี้ยนได้ในคลิปเขาติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของโต๊ะแล้วใช้ Epoxy Resin เป็นตัวนำแสงขึ้นมานะครับแต่ผมจะทำให้ดูง่ายๆด้วยการติดไว้ที่ด้านบนเลยนะครับ
การต่อวงจรก็ให้ต่อตามนี้นะครับอันนี้สำหรับ1ปุ่มถ้ามีหลายปุ่มก็ต่อขา R G และ B ของ LED ให้ถึงกันทั้งหมดส่วนขาบวกก็ให้ต่อเข้ากับขาเอาท์พุตของโมดูลสวิตช์สัมผัสนะครับต้องการใช้โมดูลสวิตช์สัมผัสควบคุมการติดดับของ LED ดวงไหนก็ต่อขาเอาท์พุตไปเข้าขาบวกของ LED นั้นๆนะครับเสร็จแล้วเรามาทดลองการทำงานดูนะครับสีของ LED จะเปลี่ยนไปตามสีของโหมดที่ควบคุมด้วยแอป LED Lamp นะครับส่วนการติดดับจะติดดับตามการทำงานของปุ่มสวิตช์สัมผัสคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็พอจะเป็นแนวทางได้บ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ